สวัสดีจ้ามื้อนี้นี่ร้านพะแล่ได้หอยแมงภู่จ้ะเห็นป่ะมันจิ้มมาเด้อจ้ากินหอยแมงภู่ลำร้านพะแล่ตัวบ่ค่อยใหญ่จ้ะซื้อมาจากตลาดเนาะขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะตัวน้อยๆมาเด้อจ้ะมาเด้อกินหยาดกันค่อยแซ่บลาพะแล่ทุกคนจ้ะหน่อยบ่ค่อยใหญ่หน่อยหน่อยกินเพราะหายอยากเขาจ้ะย่างสากก็เลยเห็นเป็นตะแซ่บก็เลยซื้อเดี๋ยวใบมือวันหยุดร้านพระแรกสิเป็นซื้ออยู่ตลาดไทยจ้ะวันหยุดสิ้นเดือนก่อนเดี๋ยวร้านพระแรกจะถ่ายคลิปให้เบิ่งเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวตลาดไทยของหลายมีแต่เปลือกเลยนี่ตัวมันไปใส่ตัวมันรูดออกเบิดตัวน้อยๆลงจ้ะตัวกับจิ๊ดลิดเดี๋ย
อยากกินตัวใหญ่ๆต้องไปซื้ออันหมูที่เขาเฮ็ดแช่แข็งไว้เนาะจ้ะเนาะในแมคโครน่ะแต่ว่ามันก็บ่แซ่บอีกล่ะซื้อแบบแม่นมา1เนาะก็บ่แซ่บตัวน้อยอันนี้ตัวน้อยอยู่แต่แซ่บจิ๊ดเปลือกมันตายบ่ติดเปลือกจ้ะตัวจิ๊ดลิปตัวนี้ตายแล้วแกบ่ออกพักกันได้ยังกินแรงเนาะจ้ะหยุดเหงา3มื้อพากันไปเที่ยวใส่เนาะจ้ะนานพอแรกก็บ่ได้ไปใส่ดอกอยู่ห้องล่ะขนาดโตยังไงมีหน่วยสักหน่อยม้อนิดเดียวตายจ้ะมันติดเปลือกแกคัดแกอยากได้อยู่เนาะจ้ะเนาะไป
ล้วจ้ะหลานพลายก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณที่กดเข้ามาเบิ่งนะจ๊ะเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า